สวัสดีครับพบกับอาจารย์อัลมอนด์นะครับวันนี้จะมารีวิวเดอะโคชชิ่งเกมนะครับบอร์ดเกมประกอบการโค้ชของสถาบันโค้ชไทยครับคลิปนี้อธิบายขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นหน้าใหม่นะครับคนที่ไม่รู้จักกระบวนการโค้ชคนที่ไม่ใช่โค้ชนะครับคนที่มีบอร์ดเกมนี้เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้นะครับได้เรียนรู้วิธีการเล่นนะครับเบื้องต้นของเกมนี้ก่อนแล้วกันนะครับคือเกมนี้เนี่ยจำลองการโค้ชนะครับเป็น7 step of coaching นะครับมีตั้งแต่บอร์ด A 1-7แล้วก็บอร์ด B นะครับถ้าเต็มสตรีมเลยเนี่ยใช้เวลานานในการเล่นนะครับผมก็มีไอเดียในการนำเสนอวิธีการเล่นแบบ easy rules หรือว่าเล่นแบบง่ายๆสำหรับคนที่เล่นบอร์ดเกมมาอยู่แล้วแล้วก็อยากจะลองนะครับหรือว่าอยากจะเรียนรู้ว่าไอกระบวนการโค้ชผ่านการเล่นเกมนี้เป็นยังไงบ้างนะครับวิธีการก็คือเตรียมอุปกรณ์ก็คือบอร์ดนะครับจากเดิมมี9บอร์ดก็เล่นแค่6บอร์ดก็พอนะครับสำหรับ easy rule นะครับ6บอร์ดมีอะไรบ้าง6บอร์ดมีบอร์ด A นะครับหรือว่า view offline นะครับบอร์ด1หรือว่าบอร์ด go นะครับบอร์ด3หรือว่าบอร์ด reality doing บอร์ด4หรือว่าบอร์ด reality being บอร์ด6หรือว่าบอร์ด optionแล้วก็บอร์ด7นะครับบอร์ด way forward นะครับบอร์ดอื่นเก็บเอาไว้ในกล่องได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี6บอร์ดนะครับที่เล่นด้วยกันนะครับผู้เล่นทั้งหมด4คนนะจะมีเบี้ยหมากเต๋านะครับเบี้ยหมากเต๋านะครับให้ผู้เล่น4สีนะครับคนละสีนะครับก็ถือไว้ในมือนะครับมีลูกเต๋า1ลูกหมากแล้วก็เบี้ยนะครับเอาไว้เล่นนะครับ4คนก็4สีสามารถเล่นตั้งแต่1คนถึง4คนได้เลยนะครับสำหรับบอร์ดนี้นะครับแล้วก็จัดชุดนะครับตัว question card นะครับซึ่งจะมีด้านหลังของ question card นะครับเหมือนกับหลังบอร์ดเลยนะครับทั้งหมด6ชุดตามบอร์ดที่กางเอาไว้6ตัวนี้นะครับoption นะครับ option หมายความว่าเป็นการ์ดอื่นๆนะครับเพื่อจะเอามาใช้สะสมคะแนนในเกมแล้วกันนะครับที่ผมแนะนำมีอยู่4ชุดด้วยกันนะครับชุดแรกคือชุดตัว inspiration code นะครับก็เอาไว้ shuffle นะครับ shuffle ได้เลยนะครับ shuffle นะครับแล้วก็หันหลังการ์ดที่มีภาพเหนือจินตนาการนี้เอาไว้นะครับหลังการ shuffle ก็นะครับทําเอาไว้นะครับอันดับที่2คือนะครับการ์ดของขวัญนะครับของขวัญแห่งชีวิต gift the gift of life นะครับก็นะครับข้างหลังจะมีรูปของขวัญอยู่แล้วนะอันดับที่3เรียกว่าการ์ดค่านิยมหลักนะครับค่านิยมหลักเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับข้างหลังจะเป็นภาพนะครับ Q8 นะครับการ์ด Unconditional Love นะครับการ์ดรูปหัวใจนะครับการให้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับจะมีคำอยู่ข้างหลังนะครับนะสำหรับการเตรียมนะครับวิธีการเล่นแบบ Easy Rule ของ The Coaching Game แล้วกันนะครับโอเควิธีการเล่น The Coaching Game นะครับเราออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นนะครับตั้งแต่เด็กนะครับอายุน่าจะ 12-14 ปีขึ้นไปสามารถเล่นได้นะครับก็เลยเอากลไกที่ง่ายๆนะครับพอยต์เต๋าเดินหมากมาใช้ในการเล่นเกม The Coaching Game นี้ซึ่งกติกาก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามมาสเตอร์เกมมาสเตอร์ที่เป็นคนนำเกมได้เลยนะครับแต่อันนี้แนะนำสำหรับ Easy Rule นะครับวิธีการคือนะครับให้ผู้เล่นทุกคนนะครับเริ่มจากเอาเบี้ยนะครับหรือว่าตัวคิ้วใสนะครับตัวคิ้วใสนะครับไปวางไว้ในตัวเลขของบอร์ดแรกนะครับคือบอร์ด A ก็คือ View Offline นะครับ View Offline มี6ด้านของชีวิตด้วยกันนะครับให้ผู้เล่นประเมินชีวิตตัวเองครับจาก6ด้านนี้ครับเรื่องมันสัก1ด้านที่อยากจะเอามาเล่นนะครับในเป็นโจทย์สำหรับตัวเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเช่นมี6ด้านมี Performance ผลการปฏิบัติงาน Finance การเงิน Wellness สุขภาพ Personal Development การพัฒนาส่วนบุคคลrelation ความสัมพันธ์ inspiration แรงบันดาลใจมันมีตัวเลขทั้งหมดแต่ละด้านมี6ด้านมีตัวเลขทั้งหมดตั้งแต่1ถึง10นะครับตัวเลข10คือความคาดหวังของด้านนั้นที่ตัวเองเลือกเช่นถ้าท่านเลือก performance ความคาดหวังที่ท่านตั้งเอาไว้นะครับคือ10นะครับให้ท่านเอาตัวเบี้ยนะครับไปวางไว้นะครับในตัวเลขที่ท่านคิดว่าเป็นประเมินความจริงณปัจจุบันว่าผลการปฏิบัติงานถ้าเทียบกับความคาดหวังแล้วที่ท่านคาดหวังไว้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเช่นสีเขียวบอกว่าขอเอาเรื่องเอาผลประกันปฏิบัติงานก็ลงไว้ในช่องเบอร์6นะเพราะว่าผลการปฏิบัติงานประมาณ6เต็ม10นะครับสีม่วงสีม่วงบอกว่างั้นเอาเรื่องของสุขภาพประกันเต็ม10อยากแข็งแรงมากกว่านี้ตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเท่าไหร่เลยก็ประเมินไว้เบอร์7นะครับพอทุกคนประเมินเสร็จนะครับก็จะมาเลือกผู้เล่นที่เป็น first player สำหรับบอร์ดถัดไปนะครับบอร์ดนี้เป็นบอร์ดที่แพ้แล้วกันนะครับวิธีการเลือกคือให้เอาตัวเลขนะครับที่แต่ละคนลงไปใครต่ำสุดได้เป็น first player ของบอร์ดถัดไปครับอย่างเช่นจากบอร์ดนี้นะครับทั้งคู่เลยเนี่ยนะครับประเมิน6เท่ากันนะครับวิธีการคือถ้ามีการเท่ากันนะครับต่ำสุดเท่ากันให้คอยเต๋าใครมากกว่าให้ได้เป็น first player ไปนะครับเช่นเกี่ยวกับม่วงนะม่วงก็ทอยมา6นะครับก็เขียวทอยมา1ก็ม่วงก็ได้เป็น first player ครับวิธีการก็คือเอาหมากหมากนะครับหมากก็คือหมากตัวเดินนะครับไปวางไว้ที่จุดเช็คอินนะครับจุดเช็คอินนะครับจะอยู่มุมล่างซ้ายนะครับของบอร์ดเสมอนะครับจุดเช็คอินนะครับนะครับจุดเช็คอินนะครับนั่นคือหา first player นะครับพอ first player เล่นจบนะครับก็หมุนไปทางซ้ายซ้ายมือของ first player ก็เป็นคนทอยถัดไปนะครับ easy rule นี้ง่ายมากนะครับเกมนี้เป็นเกม semi cooperation ก็คือเป็นเกมกึ่งช่วยกันเล่นนะครับเพราะว่าทุกบอร์ดที่เปิดอยู่เนี่ยมันเหมือนด่านต่างๆที่เราต้องช่วยกันเล่นนะครับมี4คนก็ต้องช่วยกันเล่นเหมือนกันนะครับคำว่าช่วยกันเล่นคือช่วยกันเดินนะครับช่วยกันตั้งคำถามช่วยกันตอบคำถามนะครับเก็บไอเทมให้ครบถึงจะผ่านด่านไปด่านถัดไปได้นะครับและที่บอกว่าเป็นเซมิโคออเปอเรทีฟก็เพราะว่าเซมิคือแข่งกันนะครับในแต่ละบอร์ดก็ต้องแข่งกันเหมือนกันครับนะครับถ้าเล่น4คนนะครับเล่น4คนนะครับใครสามารถทำให้เกมนั้นจบด่านได้เช่นเกมบอร์ดถัดไปคือบอร์ดเป้าหมายโกลเซตติ้งนะครับเป็นสมาร์ทโกลเซตติ้งเนี่ยใครที่สามารถเก็บนะครับไอเทมตัวสุดท้ายของด่านนี้ได้ครบก็จะได้เลือกนะครับตัวไอเทมที่เมื่อสักครู่ผมอธิบายแล้วว่าเป็นเรื่องของการ์ดพัฒนาไปนะครับหนึ่งใบนะครับเก็บ
ไอเทมได้เยอะที่สุดก็เป็นคนชนะเกมไปนะครับมีทั้งหมด6ด่านด้วยกันนะครับที่ความเป็นเกมของ The Coaching Game นะครับสะสมแต้มนะครับเพื่อแข่งขันกันตอนท้ายเกมแต่ว่าก็ต้องช่วยกันเล่นครับเพราะว่านะครับถ้าเกิดผู้เล่นนะครับไม่ช่วยกันเล่นเนี่ยก็จะไม่สามารถผ่านด่านนั้นไปได้ครับอย่างเช่นผมอธิบายเรื่องของบอร์ดแรกแล้วกันนะครับบอร์ดแรกคือบอร์ดสมาร์ทโกนะครับหลังจากที่เลือกนะครับหลังจากที่เลือกวิวออฟไลฟ์เสร็จนะครับจะทุกท่านจะต้องแต่งประโยคนะครับว่าอยากจะอะไรแต่อะไรนะครับเช่นสีเขียวบอกว่านะประเมินผลการปฏิบัติงานเบอร์6เช่นตอนนี้ KPI ยังไม่ถึงเป้าเลยนะครับอยากให้ KPI ถึงเป้านะครับแต่ว่ารู้สึกขี้เกียจมากเลยนะครับอยากจะอะไรแต่อะไรเป็นเราเรียกว่าไดเลม่าหรือว่าเป็นความกังวลใจในการโค้ชนะครับก็จะเอาคำกังวลใจนั้นนะมาตั้งเป็นสมาร์ทโกของผู้เล่นนั้นไปนะครับจากความขมุขมัวนะครับอยากจะมี KPI นะครับได้เกรด A นะครับอยากจะมี KPI เพิ่มขึ้นแต่ว่าตอนนี้ขี้เกียจมากเลยก็เอามาตั้งเป้าด้วยการคำถามจากสมาร์ทโกครับวิธีการก็คือทุกคนนะครับจากเฟิร์สเพลเยอร์ก็จะคอยเต๋าอย่างสีม่วงคอยเต๋าไปนะครับคอยเต๋าไปเสร็จดูสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ไปดูสัญลักษณ์ในบอร์ดอย่างเช่นสีม่วงตกที่ตัวกราฟบอกวัดได้ measurable นะครับก็ให้เปิดการ์ด patient card measurable นะครับของประจำบอร์ดนั้นนะครับแล้วก็อ่านดังๆเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับที่เล่นด้วยกันก็จะได้ตอบคำถามเดียวกันครับแต่ว่าเป็นเป้าของตัวเองวัดได้คุณจะวัดผลในสิ่งที่คุณต้องการบรรลุได้อย่างไรอย่างเช่นสีม่วงนะครับตกที่สุขภาพใช่ไหมครับผมว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยอยากจะออกกำลังกายประมาณ3วันต่อสัปดาห์แต่ว่าจัดการเวลาไม่ได้เลยนะครับก็เลยจะมาลองตั้งเป้าดูนะครับว่าจะจัดการเวลายังไงคุณจะวัดผลในสิ่งที่คุณต้องการบรรลุได้อย่างไรก็ถ้าบรรลุก็คือต้องออกกำลังกาย3วันต่อสัปดาห์เองนะครับสีเขียวก็ต้องตอบคำถามเดียวกันครับถ้าเป็น easy rule ก็คืออ๋อก็ KPI เพิ่มขึ้นเป็นเกรด A นะครับ 100% เพิ่มขึ้น 100% เลยนะครับตลอดปีนี้นะครับก็ทำให้วัดผลได้นะแน่นอนนะสีเขียวก็จะทอยตอบสีขาวทอยนะครับนับ1 2 3 3ก็คือเจาะจงนะครับก็ไปเปิดการ์ดเจาะจง specific นะครับคุณต้องการได้รับอะไรและสิ่งนั้นหมายถึงอะไรสีเขียวบอกว่าฉันก็ต้องการได้รับผลการปฏิบัติงาน KPI ของฉันมันเพิ่มขึ้น 100% ไงสีม่วงก็ต้องตอบคำถามเดียวกันครับอ๋อฉันก็อยากจะออกกำลังกาย3วันต่อสัปดาห์วิ่งโยคะแล้วก็แอโรบิกนะ3วันต่อสัปดาห์ไงเจาะจงมากขึ้นนะครับหมายถึงอะไรบ้างก็อยากให้สุขภาพแข็งแรงมากขึ้นออกกำลังกายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทอยเต๋าเดินอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับฟรีแอคชั่นก็คือกลไกที่เป็นลูกเฟืองเล็กๆที่มันขัดกันอยู่นะครับเป็นฟรีแอคชั่นหมายความว่าก่อนเริ่มเกมหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ตกช่องนี้ปั๊บให้ท่านนะครับทุกคนที่เล่นด้วยกันตั้งกฎขึ้นมาทันทีครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ทอยเต๋าลงไปในฟรีแอคชั่นนี้นะครับท่านสามารถทำนะครับจะต้องมาทำแอคชั่นตามกฎกติกาของกลุ่มไม่ใช่ของเกาะของเกมนะครับเป็นของกลุ่มเช่นยิ้มให้กันจับมือกันร้องเพลง1เพลง1ท่อนหรือว่าตั้งคำถามผู้อื่นได้คนละคำถามหรือให้คนอื่นตั้งคำถามกับคนที่ตกนี้ได้คนละคำถามเป็นฟรีแอคชั่นให้คนที่เล่นเกมนะครับนำเสนอไอเดียในการเล่นเกมเมื่อไหร่ก็ตามที่ตกช่องนี้ได้เลยตามอัตโนมัตินะครับก็ทอยเต๋าไปเรื่อยๆครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเล่นเกมนะครับสามารถเก็บนะครับตามบอร์ดนี้บอร์ดนี้มี5คำถามด้วยกันถ้าเก็บครบแล้วพอใจแล้วนะครับคนที่เป็นคนสุดท้ายที่ทำนำพาทีมเนี่ยผ่านด่านนี้ได้จะเป็นคนเลือกการ์ดนี้เช่นอย่างหยิบการ์ดของขวัญขึ้นมานะครับการ์ดของขวัญนี้ข้างหลังจะเป็นคำคมของเซนนะครับเช่น insight นี่อย่างนี้เป็น insight นะก็เก็บเอาไว้แล้ว insight ของเราเป็นไงบ้างนะก็อาจจะเป็นการตั้งคำถามตัวเองก็ได้นะเก็บเอาไว้เป็นแต้มนะครับตอนนี้ถ้าเป็น easy rule มีทั้งหมด1 2 3 4 5 5แต้มด้วยกันนะครับใครได้คะแนนมากที่สุดก็จะเป็นคนชนะเกมไปนะเป็น semi cooperative game นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆครับจบด่านนะเมื่อไหร่ก็ตามที่จบด่านครับได้การ์ดไปแล้วทุกคนต้องทอยเต๋าครับนะครับทอยเต๋าเพื่อหา first player ของบัตรด่านถัดไปนะครับทอยเต๋าจนกระทั่งได้ first player คนที่เป็น first player คนเดิมก็ได้นะครับหรือจะเป็นคนใหม่ก็ได้ก็ไปปักหมุดนะครับเดินทางในบอร์ดถัดไปได้ทันทีนะครับที่เลือก6บอร์ดนี้มานะครับเพราะว่าเป็นเบสิกของการโค้ชนะครับมีเรื่องของการเลือกไดเลม่านะครับเรื่องของโกลโมเดลนะครับโกลโมเดลมี4ตัวคือ G คือ Goal Setting R คือ Reality นะครับมีทั้งเหนือผู้ขังแข็งใต้ผู้ขังแข็งนะครับ O คือ Options แล้วก็ W คือ Way Forward นะครับอันนี้สำหรับ Easy Rule สำหรับคนที่เล่นแล้วยังไม่รู้จักกระบวนการโค้ชเป็นอย่างไรไม่เคยได้รับการโค้ชไม่เคยเป็นโค้ชมาก่อนไม่เคยได้เรียนโค้ชแบบ ICF นะครับก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กระบวนการโค้ชแบบง่ายๆแบบเบสิก Easy Rule แบบนี้ได้นะครับใช้กลไกใช้อุปกรณ์ไม่ต้องเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันอื่นก็เก็บไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนำเรื่องของ Advanced Rule สำหรับผู้เล่นที่เป็นโค้ชแล้วอยากฝึกทักษะของการเป็นโค้ชมากขึ้นในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ